ครับทักทายกันยามค่ำคืนนะครับห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับสำหรับการพามาชมกล้วยไม้ในสวนนะครับเนื่องจากช่วงที่ผ่านมานะครับผมกลับบ้านที่เชียงใหม่นะครับบ้านน้ำท่วมครับทำให้ไม่สามารถกลับลงมาใต้ได้ระยะหนึ่งเลยนะครับช่วงนี้นะครับผมก็เพิ่งจะกลับลงมาใต้นะครับที่ใต้ฝนก็น่าจะตกทุกวันนะครับสังเกตกล้วยไม้ของผมนะครับใบเขียวสดชื่นมากๆนะครับทีนี้นะครับผมก็จะพามาชมสิ่งสำคัญนะครับในการขยายพันธุ์เอื้องสายหลวงใต้ในสวนนะครับเนื่องจากช่วงที่ผ่านมานะครับผ่านฤดูฝนแบบนี้มานะครับการขยายพันธุ์ก็จะมีความสมบูรณ์และเหมาะสมมากๆในช่วงนี้นะครับคือการตัดตะเกียงขยายพันธุ์ทำจำนวนหรือทำฟอร์มกอสายหลวงใต้นะครับซึ่งช่วงปลายปีแบบนี้นะครับกล้วยไม้ของเราก็จะสมบูรณ์มากๆนะครับเนื่องจากได้รับน้ำฝนเต็มที่นะครับทำให้ตะเกียงหรือหน่อที่สามารถขยายได้นะครับเขาก็เจริญเติบโตอวบอ้วนแบบนี้เลยนะครับเป็นตะเกียงที่พร้อมจะขยายพันธุ์นะครับสามารถตัดไปขยายพันธุ์ทำฟอร์มกอหรือเพิ่มจำนวนได้ง่ายๆเลยนะครับการตัดชำตะเกียงนะครับก็จะต้องดูขนาดนะครับรวมถึงความสมบูรณ์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมก็จะขยายพันธุ์ในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับเนื่องจากเป็นช่วงที่ตะเกียงของเขาสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับดูลักษณะตะเกียงนะครับตะเกียงคือหน่อที่แตกมาจากลำเก่าของต้นนะครับเป็นต้นสายหลวงใต้ที่ให้ดอกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับหลังจากเขาให้ดอกนะครับก็จะมีหน่อหรือตะเกียงแตกมาแบบนี้ให้เราใช้ขยายพันธุ์นะครับลำต้นที่สมบูรณ์ของกอนะครับหรือลำต้นที่อวบใหญ่แบบนี้นะครับหลังจากเขาให้ดอกก็จะแตกตะเกียงที่สมบูรณ์ตามไปด้วยนะครับความสมบูรณ์ของตะเกียงก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของกอหรือลำต้นแม่นะครับแม่ที่สมบูรณ์ก็จะให้ตะเกียงที่ดกและตะเกียงใหญ่แบบนี้เลยนะครับกอนี้ก็จะเป็นกอของเอื้องสายหลวงใต้ต้นดอกกลมกลีบหนาของพัทลุงนะครับที่ผมเก็บสะสมมานะครับปีนี้ก็สมบูรณ์มากๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นต้นเดียวกันหมดเลยนะครับ4-5กอตรงนี้นะครับเกิดจากการแยกตะเกียงตลอด 6-7 ปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากต้นแม่ของเขาผมได้มาประมาณปี60นะครับได้มาแค่ลำเดียวนะครับจะอยู่โซนด้านหน้านะครับกอใหญ่ๆโซนนี้นะครับก็จะเป็นตะเกียงที่ผมทำฟอร์มกอมาตลอดนะครับผ่านมาหลายปีเขาก็จะเป็นกอใหญ่และลำต้นยาวแบบนี้เลยนะครับดูลำแม่ของเขานะครับลำใหญ่มากๆครับยาวเป็นเม็ดเลยนะครับต้นนี้นะครับก็จะเป็นต้นแม่ของเขานะครับที่ผมได้มาเมื่อปี60นะครับได้มาจากภูเขาหินปูนของจังหวัดพัทลุงนะครับผมได้มาแค่เส้นเดียวแบบนี้นะครับนี่เป็นเส้นแรกเลยนะครับผมก็คัดเก็บนะครับดอกสวยๆก็จะคัดเก็บไว้ขยายพันธุ์นะครับตลอดหลายปีนะครับก็อาศัยการเก็บตะเกียงแบบนี้นะครับดูตะเกียงนี้นะครับสมบูรณ์มากๆเลยนะครับแค่ตะเกียงก็ยาวเป็นศอกแล้วนะครับต้นแม่ที่ให้ดอกปีที่แล้วนะครับเขาก็สมบูรณ์นะครับก็จะให้ตะเกียงที่อวบอ้วนแบบนี้เลยนะครับเหมาะสำหรับการขยายพันธุ์มากๆนะครับช่วงนี้ผมก็จะทยอยตัดหน่อหรือตะเกียงแบบนี้นะครับเพื่อขยายพันธุ์ทำฟอร์มกอนะครับกอนี้นะครับก็จะเป็นไม้กอหลักของต้นปากม่วงนะครับเป็นปากม่วงทุ่งสงนะครับปีนี้ก็สมบูรณ์นะครับเป็นกอแม่ที่ผมเพิ่งจะเปลี่ยนกระถางได้ไม่กี่เดือนนะครับแต่เขาก็เจริญเติบโตดีนะครับที่สำคัญนะครับเขาแตกตะเกียงมาเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับปีนี้ครับกะว่าจะรวมหน่อทำฟอร์มกอใหญ่ๆไว้ประดับสวนนะครับบางส่วนก็จะมีการชำแบ่งจำหน่ายนะครับสำหรับต้นปากม่วงทุ่งสงต้นนี้นะครับเป็นต้นที่ให้ดอกสวยเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับต้นแม่ที่สมบูรณ์นะครับก็จะ
แตกตะเกียงมาหลายตะเกียงและสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับดูตะเกียงของเขานะครับรากสมบูรณ์มากๆเลยนะครับต้นนี้นะครับก็จะเป็นไม้ของพัทลุงอีกหนึ่งต้นนะครับที่ผมเก็บสะสมไว้นานแล้วนะครับเป็นต้นที่ให้ดอกขนาดใหญ่นะครับผมจะตัดตะเกียงของเขารวมกอไปนะครับดูไม้แต่ละกอนะครับเป็นไม้ที่ผมตัดรวมตะเกียงไว้ทั้งหมดเลยนะครับเคล็ดลับคือเป็นตะเกียงจากกอแม่กอเดียวกันนะครับผมจะไม่ทำฟอร์มกอที่เป็นการรวมจากหลายต้นนะครับเนื่องจากความสวยงามก็จะลดลงนะครับการทำฟอร์มกอที่ดีควรจะตัดจากกอแม่กอเดียวกันนะครับเวลาเขาให้ดอกจะได้ให้ดอกพร้อมกันสวยงามนะครับดูแต่ละกอนะครับก็ใหญ่มากๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นปากม่วงไม้เกาะของสตูลนะครับอันนี้เป็นกอที่ผมทำจากตะเกียงปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็ได้กอที่มีขนาดใหญ่สวยงามนะครับกอนี้ก็จะเป็นปากม่วงทุ่งสงนะครับสังเกตด้านบนนะครับผมก็จะนำหน่อมารวมกัน10กว่าหน่อแบบนี้นะครับผ่านมา1ปีนะครับผมก็จะได้ฟอร์มกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นต้นดอกกลมกลีบขาวของพัทลุงนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไม้ที่ผมรวมตะเกียงทําฟอร์มกอไว้ทั้งหมดเลยนะครับดูนะครับนี่เป็นไม้ที่เป็นโซนแม่พันธุ์ด้านหน้านะครับอันนี้เป็นตะเกียงต้นพัทลุงนะครับผมเพิ่งตัดตะเกียงปลูกไปเมื่อวานนะครับดูขนาดตะเกียงนะครับตะเกียงสมบูรณ์ยาวเป็นศอกเลยนะครับผมก็ตัดมารวมทำฟอร์มกอนะครับสำหรับต้นนี้นะครับเพิ่งจะทำไปเมื่อวานนะครับเคล็ดลับง่ายๆคือผมก็จะนำไม้นะครับเพื่อจัดทรงกอนะครับก่อนที่จะนำใส่กระถางนะครับเพื่อจะได้ฟอร์มกอสวยๆนะครับโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนด้านหน้านะครับโซนพ่อแม่พันธุ์นะครับดูแต่ละต้นนะครับปีนี้สมบูรณ์มากๆเลยนะครับบางต้นเขาก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์เต็มที่นะครับเริ่มจะทิ้งใบแล้วนะครับเนื่องจากบางต้นก็จะให้ดอกไวนะครับสำหรับเรื่องสายลงใต้แต่ละกอก็จะมีนิสัยที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นเวลาทำฟอร์มกอนะครับหากเรามีหน่อเยอะๆนะครับควรจะทำฟอร์มกอจากต้นแม่เดียวกันนะครับเวลาเขาให้ดอกจะได้ให้ดอกพร้อมกันนะครับเนื่องจากแต่ละกอก็จะมีนิสัยการออกดอกแตกต่างกันนะครับดูความสมบูรณ์แต่ละกอนะครับยาวเม็ดกว่าทั้งนั้นเลยนะครับกอนี้เป็นกอแม่กอใหญ่นะครับตัวดอกสแปนนะครับยาวเกือบถึงพื้นแล้วนะครับดูนะครับตัวนี้ก็ยาว2เม็ดกว่าแล้วครับเริ่มจะทิ้งใบแล้วนะครับส่วนด้านหน้าเขาก็สมบูรณ์เต็มที่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะทิ้งใบหลังปีใหม่นะครับก็จะเริ่มให้ดอกแล้วนะครับอีก 2-3 เดือนนะครับกอแม่ที่เป็นกอใหญ่ๆแบบนี้นะครับมาดูตะเกียงกันนะครับตะเกียงจะมีขนาดใหญ่มากๆนะครับอันนี้เป็นตะเกียงนะครับสังเกตตะเกียงก็จะมีรากแบบนี้นะครับดูตะเกียงของเขานะครับตะเกียงใหญ่มากๆเลยนะครับสามารถนำไปตัดช้ำได้แล้วนะครับยิ่งลำแม่ที่เป็นลำใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็จะให้ตะเกียงที่มีขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับหากเราไม่ตัดช้ำนะครับปีนี้ก็จะให้ดอกได้ทั้งตะเกียงแบบนี้เลยนะครับดูกอนี้นะครับโอ้ยาวมากๆเลยนะครับ2เม็ดกว่าแล้วครับสำหรับสายลงใต้ดอกสแปดพัทลุงกอนี้นะครับดูแต่ละกอนะครับยาวเป็นเม็ดกว่าทั้งนั้นเลยนะครับลำอวบอ้วนสมบูรณ์มากๆครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้จากจังหวัดยะลานะครับเป็นต้นที่ผมเคยทำคลิปไปนะครับดอกดกมากๆครับแต่ก็จะให้ตะเกียงน้อยนะครับ1ลำสามารถให้ตะเกียงได้แค่1ตะเกียงนะครับแต่ตะเกียงก็จะสมบูรณ์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับ
บางต้นก็จะขยายพันธุ์ยากนิดหนึ่งนะครับไม้ป่าแต่ละต้นก็จะมีนิสัยแตกต่างกันนะครับบางต้นก็จะให้ตะเกียงยากนะครับนี่ก็จะเป็นสายหลวงจากจังหวัดยะลานะครับที่ให้ดอกดกมากๆนะครับปีที่แล้วผมก็ทำคลิปไปแล้วนะครับส่วนนี้ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นปากม่วงทุ่งสงทั้งหมดเลยนะครับที่เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับก็จะมีตะเกียงเล็กๆเยอะนะครับปีนี้ไม้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับดูโซนนี้นะครับสองกระถางนี้นะครับก็จะเป็นแม่พันธุ์ของต้นปากม่วงไม้เกาะของสตูลนะครับเส้นของเขาอวบใหญ่มากๆนะครับเทียบกับนิ้วนะครับต้นของเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับต้นจะแข็งๆนะครับเป็นไม้ที่มีเอกลักษณ์ทั้งดอกและลำต้นนะครับดูความยาวของเขานะครับยาวเกือบ2เมตรแล้วนะครับแต่ละกอนะครับสมบูรณ์เส้นยาวมากๆเลยครับไม้ที่เลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุ์แบบนี้เวลาให้ดอกก็จะให้ดอกดกนะครับเนื่องจากต้นเขาสมบูรณ์นะครับนี่ก็จะเป็นโซนด้านหน้าแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยนะครับกอนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกอที่ผมทําไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นสายหลวงของจังหวัดพัทลุงเหมือนกันนะครับผมตัดตะเกียงรวมกอไว้30ถึง40ตะเกียงเลยนะครับปีนี้ก็จะได้ฟอร์มกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับกอนี้ก็สมบูรณ์สวยงามมากๆเลยนะครับต้องมีตะเกียงเยอะนะครับถึงจะทำโฟมกอใหญ่ๆแบบนี้ได้นะครับก่อนนี้หากสนใจนะครับทักสอบถามราคาได้นะครับได้กอนี้ไปก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับปีหน้าก็จะได้เห็นดอกแบบเต็มกอเลยนะครับสำหรับใส่ลงใต้ครับอันนี้ก็จะเป็นไม้เกาะนะครับไม้เกาะจากทะเลสาบสงขลานะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นดอกนะครับเป็นไม้ที่เพิ่งจะได้มาปีนี้นะครับเป็นแหล่งที่ผมเพิ่งได้มาครั้งแรกนะครับไปบังเอิญเจอมานะครับเป็นเกาะในทะเลสาบสงขลานะครับผมแบ่งขายไป1กอนะครับเหลืออีก2กอสวยมากๆเลยนะครับดูลำต้นของเขานะครับเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะครับตามข้อใบก็จะเป็นสีม่วงๆนะครับเป็นสายลงใต้อีก1แหล่งที่ลุ้นดอกปีนี้นะครับเป็นไม้เกาะจากทะเลสาบสงขลาครับก่อนนี้นะครับก็จะเป็นสายลงใต้เซมิของสตูลนะครับเป็นเซมิป่าแท้นะครับที่เป็นที่นิยมตลอดหลายปีนะครับปีนี้ก็ได้ลำต้นแม่ที่สมบูรณ์นะครับยาวเป็นเม็ดเลยนะครับยาวถึงด้านบนแบบนี้เลยนะครับปีที่แล้วก็ให้ดอกเกือบทั้งสายนะครับก่อนนี้ผมก็เคยทำคลิปลงไปแล้วนะครับเป็นสายหลวงที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับดูตะเกียงของเขานะครับปีนี้ผมได้ตะเกียงมา4ตะเกียงนะครับตะเกียงสวยสมบูรณ์มากๆนะครับตะเกียงของเขายาวแบบนี้เลยครับกำลังหาโอกาสนะครับในการตัดตะเกียงของเขาชำนะครับรากสมบูรณ์มากๆครับต้นแม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับสามารถให้ตะเกียงให้เราได้ขยายพันธุ์ที่สวยๆแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นตะเกียงของสายหลวงใต้แคะนะครับเป็นสายหลวงใต้แคะของทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับเทียบดูนะครับแตกต่างกันเยอะนะครับตัวปกติกับตัวแคะแบบนี้นะครับสายหลวงใต้ก็จะมีหลายลักษณะให้เราได้สะสมนะครับปีนี้ตัวแคะก็ให้ตะเกียงสมบูรณ์นะครับเนื่องจากกอแม่ของเขาสวยสมบูรณ์มากๆนะครับดูปีนี้นะครับสำหรับตัวแคะของทุ่งสงนะครับมีหน่อเกือบ20ลำเลยนะครับยาวใหญ่แบบนี้เลยนะครับกอนี้ก็ยาวเกือบเม็ดแล้วนะครับเป็นไม้กอใหญ่นะครับ
ดูความสมบูรณ์แต่ละกอนะครับสำหรับเอื้องใส่ลงใต้ครับผมก็จะทยอยตัดตะเกียงชำหน่อเพื่อแบ่งจำหน่ายนะครับบางส่วนผมก็จะเก็บทำฟอร์มกอไว้ประดับสวนนะครับผมก็ขยายพันธุ์ทุกปีนะครับใช้กอแม่ที่ผมคัดเก็บไว้แบบนี้นะครับใส่ลงใต้ที่ผมขยายก็จะเป็นต้นที่ผมคัดเก็บนะครับไม้ป่าก็จะมีดอกหลายลักษณะนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะคัดเฉพาะตัวดอกสวยๆนะครับเก็บไว้ขยายพันธุ์ครับส่วนนี้เป็นโซนที่ผมทำฟอร์มกอทั้งหมดเลยนะครับดูความสมบูรณ์แต่ละกอนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นปากม่วงทุ่งสงเหมือนกันนะครับที่ผมทำฟอร์มกอปีที่แล้วนะครับช่วงนี้นะครับสำหรับคนที่สะสมนะครับสะสมเอื้องสายต่างๆโดยเฉพาะเอื้องสายลงใต้นะครับก็ควรจะหาเวลานะครับในการตัดตะเกียงชำเพื่อขยายพันธุ์นะครับเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ตะเกียงของเขาสวยสมบูรณ์เต็มที่นะครับเลือกนะครับเลือกกอหรือต้นที่เราชื่นชอบนะครับส่วนตัวผมก็จะคัดเก็บเฉพาะกอที่สวยๆนะครับลักษณะดอกหรือลำต้นสวยๆนะครับเพื่อเก็บไว้ขยายพันธุ์นะครับต้นที่มีลักษณะสวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับตะเกียงช่วงนี้ก็สมบูรณ์นะครับรากยาวเต็มที่นะครับเหมาะแก่การตัดขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับแม่พันธุ์แต่ละกอนะครับก็จะให้ตะเกียงที่แตกต่างกันไปนะครับบางต้นก็จะหวงหน่อหวงตะเกียงนะครับทำให้การขยายพันธุ์แตกต่างกันนะครับเลือกขยายพันธุ์ต้นที่ชื่นชอบนะครับผมจะคัดเก็บเฉพาะต้นที่สวยๆนะครับสะสมมาตลอดหลายปีนะครับก็จะพบเจอต้นที่สวยงามที่ชอบก็จะเก็บไว้ทำแม่พันธุ์นะครับหากเราขยายไปเรื่อยๆนะครับเราเลี้ยงอย่างมีความสุขนะครับเลี้ยงกล้วยไม้ที่เรารักอย่างมีความสุขดูแลเอาใจใส่เขาเรื่อยๆนะครับเก็บขยายพันธุ์ทุกๆปีนะครับก็จะได้ใส่ลงใต้จำนวนเยอะขึ้นนะครับไว้ทำฟอร์มกอสวยๆแบบนี้นะครับดูนะครับผมสะสมมา10กว่าปีนะครับ14 15ปีนะครับกว่าจะได้จำนวนที่เยอะแบบนี้นะครับสายลงใต้ก็เป็นเอื้องสายที่หายากนะครับน่าเก็บสะสมมากๆครับช่วงให้ดอกก็จะสวยงามหอมฟุ้งเลยนะครับทีนี้ผมก็จะพามาชมกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการอัปเดตเอื้องสายลงใต้และตะเกียงในช่วงนี้นะครับอย่าลืมหามาสะสมนะครับรวมถึงหาตะเกียงเอื้องสายลงใต้มาเก็บสะสมตัดขยายกันด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ